ลับมารัดคิวหมอช่วงที่สองแล้วนะคะช่องทางในการที่จะรับชมของเรานอกจากรามาชาแนลแล้วคุณผู้ชมสามารถที่จะรับชมผ่าน Facebook Live ได้อีกด้วยนะคะที่แฟนเพจของเราค่ะรามาชาแนลนั่นเองนะคะกดเข้าไปเลยเซิร์ชเลยนะคะคำว่ารามาชาแนลนะคะตอนนี้มีคุณผู้ชมหลายๆท่านฝากคำถามเข้ามาแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาเยอะเลยขอบคุณมากๆเลยค่ะมีกี่อย่างที่บอกนะคะว่ามีคำถามอาจารย์ทั้งสองท่านเอาไว้เรื่องของการตื่นนอนมาตอนเช้าแล้วก็บอกว่าปวดหลังไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรคะมีรูปด้วย คุณจ๋าน่ารักมากมี Facebook Live เนี่ยคือแบบว่ามันค่อนข้างจะดีนะเห็นหน้าผู้ป่วยด้วยนะครับก็คือว่าคาดเดาอายุคาดเดาอายุใช่ครับหมายถึงว่าอาการปวดหลังตอนตื่นมาเนี่ยเราเวลาที่เราถามเนี่ยเราต้องถามดูก่อนว่าคนไข้อายุเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีอาการปวดแต่ละครั้งนานเท่าไหร่แล้วปวดทุกวันไหมนะครับแล้วก็ที่ปวดนานเนี่ยสำคัญนะฮะเพราะเวลาที่ปวดหลังเนี่ยถ้าเป็นโรคหลังแข็งเนี่ยก็คือว่าตื่นนอนมาเนี่ยจะมีอาการแบบปวดหลังตึงเนี่ยมากกว่า30นาทีนะตอนเช้านะฮะแต่ถ้าเกิดว่าปวดไม่นานก็ต้องดูก่อนว่าเกี่ยวกับกล้ามเนื้อไหมนะครับส่วนใหญ่แล้วคนอายุน้อยเนี่ยจะเกี่ยวกับกล้ามเนื้อมากกว่านะครับถ้าเกี่ยวกับเนื้อแล้วหรือเปล่าหรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระดูกไหมนะคะอันนี้จะเป็นโรคคร่าวๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าคนที่อยู่ใน Facebook นะครับคุณกุ๊กไก่หรือเปล่าหรือว่าคุณอาจารย์จ๋าเนี่ยนะครับ ก็ต้องดูก่อนว่าปวดนานไหมนะฮะแต่ละครั้งนานกี่นาทีตอนเช้าๆแล้วทำยังไงถึงจะหายปวดหรือมันหายไปเองนะครับแล้วเกี่ยวกับท่าทางการทำงานไหมบางทีเรานั่งทั้งวันไอ้ตอนนั่งเนี่ยไม่ปวดแต่ตอนกลางคืนหรือว่าตอนเช้าๆวันเนี่ยมันมีอาการล้าของกล้ามเนื้อก็จะมีอาการปวดได้นะครับอันนี้นี่ตอบคร่าวๆนะครับแล้วเนี่ยถ้ายังไงเนี่ยก็ถามคำถามกลับมาให้เราได้อีกนะครับมันจะได้ข้อมูลที่มากขึ้นแล้วก็จะได้ตอบได้ถูกต้องหมายถึงว่าตามอาการของผู้ป่วยมากขึ้นนะครับนะคะก็ลองใส่ข้อมูลเพิ่มเติมตามที่อาจารย์ธเนศซักประวัติไปนะคะอายุความถี่ของการปวดเป็นยังไงปวดทั้งวันหรือเปล่าหรือว่าเฉพาะตอนเช้าอะไรเงี้ยนะคะก็เขียนเพิ่มเติมเข้ามาได้นะคะผ่านทาง Facebook Fanpage ของเรานะคะรามาชาแนลค่ะแล้วก็รับชมผ่านช่องทางนี้ได้อีกด้วยสดๆกันเลยนะคะเอาล่ะเรามีสายสดตรงมาจากทางบ้านจากอ่างทองด้วยนะคะไปรับสายคุณวันชัยนะคะสวัสดีค่ะคุณวันชัยค่ะครับค่ะเชิญเลยค่ะคุณวันชัยหน้าไมค์แล้วผมอยากทราบว่าถ้าเอ็กซเรย์สมองด้วยคอมพิวเตอร์นี่ประมาณราคาเท่าไหร่ครับประมาณราคาขึ้นอยู่กับแต่ละโรงพยาบาลนะครับที่ราคาครับโรงพยาบาลรัฐเหรอคะโรงพยาบาลรัฐก็ราคาตั้งแต่แปดที่รามาเลยฮะรามาใช่ไหมครับประมาณนะประมาณนะครับประมาณ 8,000 ถึง 10,000 ต้นๆนะครับประมาณถามว่ามันทำไมถึงไม่สามารถบอกชัดเจนได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสารทึบแสงที่บอกว่าต้องฉีดเข้าไปด้วยนะครับแต่ละคนก็ถ้าเกิดว่าแพ้สารหรือแพ้อาหารเนี่ยก็จะใช้สารแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นราคาประมาณ 8,000 ถึง 10,000 ต้นๆนะครับแต่ถึงที่รามาธิบดีนะครับแต่ละโรงพยาบาลก็แต่ละโรงพยาบาลก็จะมีราคาที่แตกต่างออกไปนะครับแล้วก็เอ็กซเรย์สมองอย่างเดียวนะครับครับใช่ค่ะเพราะผมกินยานอนหลับมา 6-7 ปีนะครับครับค่ะมันนอนไม่หลับมัน 6-7 ปีแล้วตอนนี้ผมเบื่อแล้วครับต้องมาตรวจก่อนเลยอยากจะเอ็กซเรย์สมองดูว่าครับคุณวันชัยคุณวันชัยรักษาโรคนอนไม่หลับที่ไหนครับก็ที่รามาแหละครับตอนนี้แล้วรามาก็ถามที่อ่างทองมียานี่เปล่าพอดีที่อ่างทองก็มีครับผมก็เลยมาเอาที่อ่างทองครับถ้าเกิดว่าอย่างนั้นเนี่ยคุยกับคุณหมอไหมว่าจะต้องปรับยังไงเพราะว่าหมอต้องปรับแล้วฮะปรับยังไงแล้วครับถ้าคือถ้ามันนอนไม่หลับจริงก็ต้องปรับยานะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามาเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองเนี่ยอาจจะไม่ใช่คำตอบก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับหมอผู้วินิจฉัยว่ามันจำเป็นต้องทำไหมเพราะทำไปเนี่ยคือก็ต้องถามหมายถึงว่าเวลาที่คุณหมอเขาสั่งคุณหมอเขาก็ต้องมีข้อสงสัยในใจว่าเขาสงสัยว่าจะเป็นอะไรได้บ้างใช่ไหมครับถ้าไม่ได้สงสัยอะไรแล้วไปทำเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เจอความผิดปกติพอไม่เจอปุ๊บมันก็จะทำให้แล้วจะต้องทำยังไงต่อนะครับแนะนำว่าคุยกับคุณหมอก่อนตอนนี้คุณวันชัยรักษากับคุณหมอจิตเวชอยู่ไหมครับยังรักษาจิตเวชอยู่ครับพี่อ่างทองครับครับดังนั้นต้องค่อยๆปรับยานะครับอาจจะต้องทานครับผมไปเมื่อวานนี้ผมไปตรวจเลือดเช็คเลือดมาครับร่างกายปกติครับครับมันไม่มีอะไรเลยมันเกี่ยวกับสมองกันไหม
ได้ไหมครับคือจริงๆแล้วมันมีหลายสาเหตุนะที่นอนไม่หลับนะครับแต่ถ้ารักษากับคุณหมอจิตเวชเนี่ยก็ต้องถามก่อนว่าโรคที่คุณวันชัยเป็นเนี่ยมีโรคอะไรไหมที่ทำให้นอนไม่หลับนะครับเช่นโรคซึมเศร้าไหมโรควิตกกังวลไหมหรือว่าจะเป็นสาเหตุอื่นได้หรือเปล่านะครับเพราะเป็น6ปีเนี่ยน่าจะต้องคุยกับคุณหมอถามสาเหตุว่าเกิดจากอะไรนะครับครับครับผมไอ้ซึมเศร้าไม่มีนะมันล่าเริงอยู่ตลอดเวลาครับแล้วก็มันเสียอย่างเดียวคือว่าอยู่เราอยู่คนเดียวไงครับอยู่คนเดียวนี่พวกเด็กๆข้างบ้านเราก็เล่นด้วยกันหมดมันก็ไม่มีการซึมเศร้าทำงานผมก็ทำงานตามปกติครับทำงานก่อสร้างนี่มันน่าจะเหนื่อยมันน่าจะได้มันเพียมันน่าจะได้นอนหลับด้วยสบายมันกลับไม่หลับไม่ระบายครับนะงั้นถ้าอย่างนี้ก็ถามคุณหมอจิตเวชที่รักษาด้วยก็ได้นะครับว่าอาการของผมเนี่ยจะต้องรักษายังไงต่อมีความจำเป็นไหมที่ต้องทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะครับบอกว่าคุยกับคุณหมอที่รักษาประจำอยู่ดีกว่าไหมนะครับครับถามแล้วแล้วคุณหมอว่าไงคะคุณหมอบอกว่าถ้าเอ็กซเรย์มันมี2อย่างคือถ้าไม่เจอก็เสียเงินเปล่าถ้าเจอก็แล้วไปแล้วตามนั้นเลยครับค่ะคุณบัญชัยเนาะเลทราคาตรวจเลือดนี่หมายความว่าตรวจเลือดนี่มันจะรู้หมดไหมครับว่าทั้งร่างกายเนี่ยฮะก็รู้ในบางส่วนไม่สามารถจะตอบได้ทุกอย่างนะครับลองปรับยาหรือยังคะคุณบัญชัยปรับไม่รู้จะปรับยังไงแล้วครับคือบางคนถ้าเกิดว่าคุณหมอเขาไม่เจอสาเหตุอาจจะต้องทานยาไปตลอดนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจว่านอนไม่หลับต้องมาพึ่งยาตลอดอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เบื่อไม่อยากจะทานยาแต่ว่าหมอว่าก็ต้องค่อยๆปรับกันไปนะครับแต่ถ้าอยากจะทำจริงๆเนี่ยก็ต้องคุยคุณหมอเขาเพราะว่าคนที่สั่งทำน่าจะเป็นคุณหมอนะครับครับครับธรรมดาผมเคยกินเบียร์ขวดหนึ่งเนี่ยเคยหลับค่ะเดี๋ยวนี้กินเบียร์2ขวดยังไม่หลับเลยครับงั้นไม่ต้องทานแล้วนะคะเดี๋ยวแทนที่จะไม่หลับแล้วจะไปเกิดอุบัติเหตุนะคะคุณบัญชัยเนาะกินที่บ้านครับไม่ได้กินที่อื่นครับอ๋อค่ะค่ะนะในเมื่อถ้ากินแล้วนอนไม่หลับก็อย่าไปกินมันเลยเนาะลองคุยกับคุณหมอที่ดูแลนะคะครับค่ะขอบคุณค่ะสู้ๆค่ะคุณบัญชัยสวัสดีค่ะค่ะมาที่สายคุณสมจิตนะคะจากกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณสมจิตค่ะคุณสมจิตสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรารอสายคุณสมจิตมาหน้าไมค์นะคะได้เวลาปรึกษาปัญหาสุขภาพช่วงรัดคิวหมอแล้วค่ะงั้นแวะไปที่ข้อความทักทายนะคะของคุณผู้ชมทางบ้านชื่อไก่ค่ะคุณไก่ตอบมาแล้วนะคะจันทเนศค่ะชื่อไก่ค่ะอายุ34ปีปวดประมาณไม่เกิน10นาทีค่ะแต่พอเวลาออกกำลังกายแล้วยืดเส้นยืดสายดูแล้วก็รู้สึกว่าดีขึ้นแต่ก็ยังมีอาการปวดอยู่ค่ะไม่แน่ใจว่าเป็นที่เส้นหรือเปล่าคะเส้นอ๋อคือเอาไอ้เส้นนี่มันคือกล้ามเนื้อใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับครับกล้ามเนื้อครับค่ะก็ถ้าปวดแล้วก็หายอย่างนี้ก็อาจจะต้องดูว่าที่นงที่นอนเป็นยังไงมั่งที่นอนมันแข็งไปหรือเพิ่งเปลี่ยนที่นอนหรือเปล่าอะไรน่าจะเป็นจากกล้ามเนื้อมากกว่านะครับครับถ้าหายเร็วๆพอยืดแล้วก็ดีขึ้นอย่างเงี้ยนะครับครับแล้วก็นอกจากที่นอนนะก็เป็นเรื่องของการทำงานด้วยนะครับบางคนเนี่ยต้องเป็นพนักงานออฟฟิศต้องนั่งตลอดแล้วกล้ามเนื้อหลังเนี่ยมันจะต้องอยู่ในท่าเดิมตลอดมันก็จะมีการเกร็งตัวนะครับแล้วมันก็จะเกิดอาการล้าบางทีก็มีอาการปวดเมื่อยนะครับแล้วพอเราแบบได้ยืดได้เหยียดเนี่ยก็อาการดีขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าถ้าอย่างนี้คุณไก่อายุ34อายุน้อยเนี่ยเราสงสัยอะไรที่มันไม่ร้ายแรงก่อนเพราะว่าอายุน้อยก็สงสัยเรื่องของกล้ามเนื้อไว้ก่อนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดว่ามีอาการเรื่องของชานะครับหรือปวดร้าวลงไปที่ขาหรือว่ามีอ่อนแรงเนี่ยอันนี้ก็ต้องไปพบคุณหมอให้คุณหมอเขาตรวจนะครับหรือว่าตื่นมาตอนเช้าแล้วเนี่ยมันไม่ใช่10นาทีแล้วล่ะมันปวดทีนึงเป็นครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึงยังไม่หายปวดเนี่ยอันนี้เป็นบ่อยๆเนี่ยก็ต้องไปให้คุณหมอเขาตรวจดูตรวจร่างกายกันนิดนึงนะครับว่าจะเป็นอย่างอื่นได้หรือเปล่านะครับนะค่ะ
อันนี้ก็เป็นคำตอบนะคะ คุณไก่นะคะว่าลองสังเกตอาการดูแล้วยังไม่ดีขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าคิดว่าเอ๊ะมันก็มีเหมือนมีชาเหมือนกันมีร้าวลงขาเหมือนกันอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะให้คุณหมอกระดูกใช่ไหมคะอาจารย์ตรวจดูสักครั้งหนึ่งก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วถ้ายืดเส้นยืดสายหาแบบที่คุณไก่เขียนมาใน Facebook ของเรานี่ก็น่าจะเป็นกล้ามเนื้อนะคะอาจารย์อ่ะมีคุณแดงนะคะคุณแดงก็ส่งข้อความเข้ามาเหมือนกันค่ะบอกว่าชอบรายการนี้นะคะชอบรายการนี้มากๆเลยนะคะดีที่มีช่องทางขอบคุณที่มีรายการดีๆแบบนี้แล้วก็ให้ความรู้กับคุณผู้ชมด้วยขอบคุณคุณแดงกาญจนาด้วยนะคะเอาล่ะเรายังมีเวลาค่ะคุณผู้ชมที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพนะคะโทรเข้ามากันได้ค่ะ023547104-5นะคะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์ธนเนศนะคะแล้วก็อาจารย์หมอของเราจากภาคสัญญาศาสตร์นะคะอาจารย์พงศสิทธิ์นั่นเองนะคะปรึกษากันได้เลยค่ะเรื่องการผ่าตัดต่างๆนี่นะคะดูคำถามเรื่องของแฟนเพจของเรานะคะอีกสักเรื่องนึงนะคะมีคุณผู้ชมถามเข้ามาหลายประเด็นคำถามทีเดียวค่ะบอกว่ามีอาการมือสั่นเป็นประจำนะคะแค่ยกมือขึ้นมาดูเฉยๆก็รู้สึกว่าสั่นแล้วครับเป็นโรคอะไรอันตรายหรือไม่ครับมาอาจารย์พงศสิทธิ์ว่ายังไงดีคะยกขึ้นมาก็สั่นแล้วก็ต้องถามอย่างที่ถามก็คือต้องดูที่อายุด้วยนะครับค่ะถ้าอายุน้อยๆอะไรอย่างงี้ก็อาจจะเป็นโรคที่เรากลัวก็พวกเรื่องของต่อมไทรอยด์ครับต่อมไทรอยด์เป็นพิษยกมาแล้วก็มีมือสั่นถ้าอายุเยอะขึ้นมาก็อาจจะเป็นกลุ่มของพวกที่พาร์กินสันก็คือโรคที่มีอาการสั่นได้ครับมันต้องดูอายุด้วยครับแต่ว่าแนะนำว่าให้ไปหาหมอก็คือไม่ปกติแน่ถ้ามีมือสั่นอย่างนี้ถูกต้องครับอย่างที่อาจารย์บอกว่าถ้ามีมือสั่นเนี่ยไม่ปกติละอย่างน้อยๆก็ต้องไปให้คุณหมอเขาตรวจร่างกายอาจจะต้องตรวจเพิ่มเติมด้วยนะครับค่ะนะคุณผู้ชมที่ถามมาทางแฟนเพจนะคะก็ลองไปให้คุณหมอได้ตรวจดูซะเป็นคุณหมอทั่วไปก่อนก็ได้ใช่ไหมคะใช่ครับหมออายุรกรรมก่อนก็ได้นะคะมาที่สายคุณน้อยนะคะจากกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณน้อยค่ะสวัสดีค่ะค่ะเชิญเลยค่ะพอดีพี่แบบเสียงแบบเวลาพูดไปพูดดาแล้วมันจะเหมือนกับคุณจะบุกพี่เหมือนคนเป็นหวัดอะค่ะอันนี้พี่ก็ไปหาหมอมาหลายที่เขาก็บอกว่าบางที่ก็บอกเป็นไซนัสบางที่ก็บอกว่าเป็นแพ้ภูมิแพ้อันนี้พี่ก็ทานยาไปเรื่อยๆจะพูดไม่ดีอะไม่จะพูดไม่ดีไม่ได้เป็นหวัดอะค่ะเลยจะเรียนถามคุณหมอว่าตรงนี้วันต้องรักษายังไงคะอันนี้ที่คุยแล้วเสียงเหมือนขึ้นจมูกเลยฮะใช่ไหมครับเป็นเสียงประมาณนี้เลยใช่ไหมครับคุณน้อยครับน้อยค่ะคุณน้อยคะยังอยู่ไม่เอ่ยค่ะอยู่ค่ะค่ะแล้วหมายถึงว่าเคยไปพบคุณหมอหูคอจมูกมาหรือเปล่าครับคะคุณน้อยเคยไปพบค่ะค่ะครับเคยไปพบคุณหมอหูคอจมูกมาไหมครับเคยค่ะแล้วส่วนใหญ่เขาบอกว่าเป็นอะไรอ่ะครับค่ะคุณน้อยติดแล้วค่ะติดเสียงทีวีที่บ้านหน่อยนะคะฟังจากหูโทรศัพท์ค่ะเป็นไซนัสหมอบอกว่าเป็นไซนัสเคยไปหามาแล้วค่ะหมายถึงว่าอ๋อค่ะค่ะโทษค่ะขอโทษค่ะค่ะเป็นไซนัสค่ะอ๋อครับแล้วเขาให้รักษาไซนัสอยู่ไหมครับก็ทานยาอาทิตย์หนึ่งครับทานยาอาทิตย์หนึ่งแล้วเขาก็ดัดไปค่ะแต่ทีนี้เราก็ไม่ได้เป็นหวัดไม่ได้เป็นอะไรทานยาแล้วก็ปกติอะค่ะครับแล้วมียาพ่นอะไรด้วยไหมครับมีค่ะมียาพ่นด้วยแล้วใช้ประจำไหมครับใช้ช่วงที่คุณหมอให้มาเดือนอาทิตย์แล้วตอนที่ใช้มันดีขึ้นไหมคะตอนนี้หนูไม่ได้รักษาแล้วค่ะพอไปที่หูตาคอใช่ไหมคะค่ะมันก็ไม่หายแล้วก็เลยไปที่ศิริราชอีกครับศิริราชบอกว่าเป็นภูมิแพ้ก็รักษาประมาณ3อาทิตย์ครับก็ไม่หายก็เสียก็เป็นอย่างนี้ค่ะหมายถึงว่าไม่หายมันดีขึ้นไหมครับไม่ดีคุณน้อยครับที่บอกว่าไม่หายเนี่ยหมายถึงว่าอาการดีขึ้นไหมเสียงดีขึ้นหรือเปล่าตอนช่วงไม่ค่อยได้ยินละค่ะตอนช่วงที่รักษาค่ะคุณน้อยอาการมันดีเหมือนพอกินยาไปแล้วใช้ยาไปแล้วดีขึ้นไหมคะก็ปกติเหมือนกับเราปกติแต่ว่าเสียงเนี่ยมันไม่หายอย่างเดียวครับคือหมอฟังอาการฟังประวัติแล้วเนี่ยก็คิดเหมือนคุณหมอหูคอจมูกนะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องของภูมิแพ้หรือว่าไซนัสแต่อาจจะต้องใช้ยาสักระยะนึงเพื่อจะควบคุมอาการภูมิแพ้แล้วก็ไซนัสนะครับอาจจะต้องรักษาเป็นเดือน2เดือนแล้วก็อาจต้องใช้ยาอยู่เรื่อยๆเพื่อจะควบคุมอาการนะครับไม่เป็น
ันตรายเลยใช่ไหมคะคือฟังตอนนี้ยังไม่มีอะไรน่ากังวล นะครับเพียงแต่ว่าเหมือนว่ามันขึ้นเสียงมันขึ้นจมูกอะครับมันมีการสะท้อนที่มันกล้องผิดไปอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องค่อยๆไปหาสาเหตุว่าจริงๆที่แท้จริงเนี่ยถ้าคุมแพ้ได้แล้วอาการไซนัสดีขึ้นแล้วเสียงมันจะยังเป็นอยู่หรือเปล่านะครับแล้วคุณหมอเขาส่องไปที่เส้นเสียงแล้วเขาว่ามีปัญหาอะไรไหมครับก็ไม่ได้ตอบอะไรฮะแล้วก็ตาหลังก็มาวัชิระอีกครับวัชิระก็บอกว่าเป็นไซนัสก็ทายามาสามอาทิตย์เขาให้ยาบาประมาณเดือนนึงอะค่ะคือจริงๆแล้วไปหาหมอมาประมาณสัก 3-4 ที่เนี่ยก็จะบอกไปแนวทางเดียวกันเลยว่าไม่ถ้าไม่ภูมิแพ้ก็ไซนัสใช่ไหมครับเป็นไซนัสก็บอกที่วัชิระบอกเป็นไซนัสเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอว่าอาจจะต้องหาสักที่นึงค่อยๆปรับยากันไปนะครับแล้วค่อยๆค้นหาสาเหตุกันต่อนะอาจจะต้องใช้เวลานะครับต้องใช้เวลานะคะครับค่ะขอบคุณนะคะครับขอบคุณค่ะคุณน้อยนะคะบางทีคุณหมออาจจะดูอันนี้ก่อนว่าใช่นี่หรือเปล่าแล้วให้ยามาถ้าเกิดว่าไม่หายคุณหมอก็จะได้มองไปในทางอื่นอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็ค่อยๆดูกันไปจนถึงได้แนะนำว่าลองเลือกสักที่ที่เรารู้สึกว่าถูกใจแล้วก็เพราะว่าไปหามา3ที่เนี่ยพูดเหมือนกันเลยว่าจะเป็นเรื่องของไซนัสอักเสบนะครับแล้วก็จะมีภูมิแพ้ร่วมด้วยส่วนใหญ่แล้วคนที่เป็นไซนัสอักเสบเนี่ยมีสาเหตุมาจากโรคภูมิแพ้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องรักษาควบคู่กันไปด้วยนะครับนะคะใช้เวลาหน่อยนะคะคุณน้อยมาที่สายจากราชบุรีค่ะคุณพยอมนะคะสวัสดีค่ะคุณพยอมค่ะครับเชิญค่ะคุณพยอมปิดเสียงทีวีที่บ้านด้วยนะคะฟังจากโทรศัพท์ครับเดี๋ยวกำลังหลีครับได้ผมขอเรียนถามหน่อยนะฮะคือสักสองเอาโรคแรกก่อนคือที่กระดูกไขปลาร้าผมเนี่ยนะครับด้านซ้ายนะครับใกล้ๆมันปูดออกมานะครับกระดูกไขปลาร้าด้านซ้ายนะฮะตรงที่ต่อตรงทรวงอกแล้วฮะค่ะนะครับมันปูดออกมาผมก็ไปหาหมอดูไปเอ็กซเรย์ดูแล้วก็ไปพบหมอก็ให้ยามาทานนี่ประมาณ2เดือนแล้วแต่มันก็ยังปวดอยู่แต่ว่าไม่มีอาการเจ็บไม่มีอาการปวดอะไรนะครับแล้วทานยาอยู่อันนี้อยากจะเรียนถามว่าจะที่ปวดออกมาเนี่ยมันเพราะสาเหตุอะไรอยากทราบนะครับผมเจ็บไม่ปวดบริเวณนี้ใช่ไหมครับตรงหายปลาร้าด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายแล้วติดกับทรวงอกไอ้ติดตรงกลางอกใช่ไหมครับใช่ครับผมตรงแถวนี้เลยใช่ไหมครับกลางร่องอกครับอาจารย์ว่าจะเป็นอะไรบ้างครับไม่มีอาการปวดประวัติอุบัติเหตุอะไรเคยมีประวัติมาก่อนไหมครับก่อนนั้นไม่มีอุบัติเหตุอะไรฮะแต่ผมสงสัยว่าผมจะตอนเช้าๆผมไปออกกำลังกายเหวี่ยงแขนไปเหวี่ยงแขนมาบิดตัวไปบิดตัวมาเนี่ยมันจะแรงเกินไปหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่ว่าอุบัติเหตุอะไรไปโดนอะไรมาหกกระล้มโดนกระแทกอะไรกระแทกไม่มีนะฮะก็จะมีอยู่ช่วงนั้นแล้วก็ไม่ได้เป็นมาตั้งแต่เกิดหรือหนุ่มสาวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอะไรนะฮะไม่ได้เป็นมาตั้งแต่เกิดหรือว่าเป็นมาตั้งแต่วัยรุ่นหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับประมาณ3เดือนนี่เองครับผมเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่แกว่งแขนไหมคะอาจารย์คือตรงนี้มันเป็นข้อต่อของไหปลาร้ากับกับกระดูกกลางหน้าอกครับครับถ้ามันนูนออกมาเนี่ยมันจะมีบางทีมันจะเป็นพวกเอ็นข้อต่อยึดบริเวณนั้นมันหลวมหรืออะไรก็มีโอกาสที่จะเป็นได้ครับถ้าเป็นตรงเนี้ยก็อาจจะไม่ได้อันตรายอะไรแต่ว่าอย่างคงต้องดูเอ็กซเรย์ด้วยครับบางอย่างก็ทำให้กระดูกที่มันนูนขึ้นผิดปกติคือเป็นบางโรคเนี่ยที่หนูกระดูกมันนูนขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็ต้องดูจากเอ็กซเรย์ประกอบด้วยครับว่าเป็นยังไงครับแต่ว่าไม่เป็นอันตรายอะไรใช่ไหมครับคุณหมอผมสังเกตดูว่าผมก็ยังทำงานตามปกติได้ยกได้อะไรได้มันก็ไม่มีเสียวไม่มีปวดแต่ว่าตอนนอนเนี่ยหรือตอนเนี้ยผมก็กำลังทำอยู่เนี่ยก็ยังก็มันก็ปวดออกมามันไม่เรียบเหมือนกับด้านขวานะครับก็คืออยากจะเรียนถามคุณหมอว่ามันหลุดหรือว่ามันโผล่มาได้ยังไงแล้วทำไมไม่ยอมกลับแล้วตอนนี้เนี่ยในการรักษาเนี่ยผมไปหาหมอที่โรงพยาบาลโพธารามนะครับหมอก็ให้ยามากินทีนึงก็เดือนหนึ่งสองเดือนเจ้าหลังนี่ให้3เดือนเลยคือจะมียาแก้ปวดมีแคลเซียมมีอะไรยาแก้ที่มันอะไรกัดกระเพาะอะไรเงี้ย5-6ชนิดนะครับเนี่ยไปหาหมอมาแล้วค่ะเอ็กซเรย์หรือเปล่าคะเอ็กซเรย์หรือยังอ๋อผมเอ็กไปจากที่รับที่ผมอยู่ที่ตำบลเจ็ดสมเด็จแล้วเจ็ดสมเด็จก็เอ็กแล้วก็ส่งไปให้ที่ทางโพธารามดูอ๋อค่ะทางหมอโพธารามก็ดูแล้วก็บอกว่า
มันไม่เป็นไรแล้วแกก็จ่ายยามาให้ผมทานนี่มันก็ผมก็มานั่งพิจารณาว่าเอ๊ะมัน3เดือน4เดือนแล้วนะมันก็ไม่ยุบไม่เข้าที่ไม่เข้าที่อย่างนั้นนะครับผมก็เลยคือมันยุบมันคงไม่ยุบนะอาจารย์ดูว่าคงไม่น่ายุบใช่ครับคือถ้าว่ามันเป็นเรื่องของปวดออกมาแล้วมันเป็นเรื่องของไอ้กระดูกที่มันปนออกมาแล้วเนี่ยบางทีเราไม่ทราบสาเหตุแต่ว่าถ้าเอ็กซเรย์แล้วอย่างที่อาจารย์บอกเอ็กซเรย์แล้วถ้าไม่มีความผิดปกติเนี่ยก็อาจจะไม่ได้น่ายุบเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าเท่าที่ฟังอยู่เนี่ยคือกังวลมันจะร้ายแรงหรือเปล่าใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่าฟังอาการแล้วเนี่ยจากประวัติที่หมอเคยเจอเนี่ยมันจะเป็นที่มันไม่ร้ายแรงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคุณพยอมเอางี้นะครับติดตามชมวันจันทร์ใช่ไหมครับวันจันทร์เนี่ยจะมีอาจารย์จากกระดูกและข้อใช่ไหมอาจารย์ศิวดลใช่ไหมครับจะมาตอบคำถามให้รบกวนคุณพยอมโทรมาอีกรอบนึงนะครับวันจันทร์ใช่ไหมฮะครับงั้นจะได้คำตอบนะครับคุณหมอครับวันจันทร์โทรมาอีกรอบเวลานี้ใช่ไหมครับแต่ความเห็นของหมอณวันนี้เนี่ยบอกว่าไม่น่าจะร้ายแรงไม่น่าจะอันตรายนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ลองมาโทรมาปรึกษาหมอกระดูกและข้ออีกครั้งหนึ่งนะครับในวันจันทร์นะครับอย่างนี้นะอาจารย์ขาคุณพยอมเดี๋ยวคุณพยอมฝากเบอร์ทีมงานเราไว้เดี๋ยวเผื่อว่ามีคุณหมอกระดูกมาก่อนวันจันทร์นะคะเราจะได้โทรกลับเลยดีกว่านะครับงั้นเดี๋ยวเราให้ทีมงานของเราเนี่ยจดเบอร์คุณพยอมไว้นะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าวันไหนคุณหมอกระดูกมาเนี่ยก็จะให้โทรหาคุณพยอมได้ไหมครับค่ะครับให้เบอร์กับทีมงานหลังไมค์นะคะเวลาประมาณสัก6โมงถึง1ทุ่มนะครับ6โมงถึง1ทุ่มนะครับครับคุณหมอครับจะเป็นการรบกวนไหมขออีกสักโรคได้ไหมได้ครับค่ะสั้นๆนิดนึงคือตอนนี้อ่ะผมมีอาการอย่างนี้นะฮะคือนอนเนี่ยนอนตื่นนอนเนี่ยไม่เป็นไรแต่ว่าพอตอนเช้ามืดเนี่ยใกล้ๆจะสว่างเนี่ยมันจะเกิดอาการแบบว่ามันใกล้ๆมันจามอะฮะจามแล้วมีน้ำมูกใสๆไหลออกมาเป็นอย่างนี้ทุกเช้าเลยแต่พอเริ่มใสๆหน่อยก็จะไม่จามมันเป็นเพราะอะไรไม่ทราบอาจารย์ว่าน่าจะเป็นภูมิแพ้ไหมครับน่าจะเป็นภูมิแพ้นะครับเป็นตอนเช้าๆครับฮะตอนเช้ามืดนะฮะตอนนี้จะลุกจากที่นอนน่าจะเป็นกลุ่มภูมิแพ้ครับอาการลักษณะอย่างเงี้ยครับเออฮะครับมีวิธีรักษาไหมครับก็จริงๆก็มีนะครับก็คือมียาช่วยลดเรื่องของอาการแพ้ให้แต่ถ้าอาการไม่ได้เป็นมากนะครับแล้วก็มันจามแป๊บนึงน้ำมูกมันก็หายไปอาจจะไม่ต้องทานยาก็ได้นะครับค่ะครับก็คือมันจามไม่ได้บางทีทิชชู่เกือบครึ่งม้วนอ่ะครับโอ้โหเลยถ้าได้อย่างนั้นก็ไปพบคุณหมอเถอะนะครับไปพบคุณหมอแล้วก็ไปคุยให้อาการให้คุณหมอฟังคุณหมอเขาวินิจฉัยนะครับแต่ถ้าคุณหมอเขาเห็นด้วยว่าเป็นภูมิแพ้เขาก็จะจ่ายยาให้นะครับอย่าลืมสังเกตสิ่งที่แพ้ด้วยแต่ว่าตามปกติจะไม่เป็นจะเป็นช่วงช้ำมืดเนี่ยครับอ๋อจ้ะถ้าทิชชู่ครึ่งม้วนไม่หมอตรวจนิดนึงนะคะพยอมเนาะเกือบไปครับเกือบนะคะแต่สังเกตดูนิดนึงนะคะว่าห้องเราห้องหับเราเปลี่ยนผ้าปูที่นอนหมอนมุ้งอะไรเรียบร้อยดีหรือเปล่าอาจจะแพ้ฝุ่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเพราะไปหาคุณหมอเดี๋ยวคุณหมอก็จะถามแบบนี้อยู่ดีว่าเออเราสังเกตเราอยู่ใกล้กับฝุ่นอยู่ใกล้กับอะไรหรือเราถึงแพ้อะไรเงี้ยนะคะบ้านมีสุนัขหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะนะคะคุณพยอมลองสังเกตดูนะคะมีสุนัขแมวอะไรเงี้ยแต่ว่าคนในบ้านก็ไม่เป็นแต่มีผมเป็นคนเดียวนั่น ไม่แน่นะอาจจะแพ้ขนแมวขนสุนัขหรือเปล่านะคะลองดูค่ะครับอยู่คนเดียวก็ได้ครับถ้าอยู่คนเดียวก็เป็นไปได้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับขอบคุณมากครับคุณหมอครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณทุกสายนะคะที่โทรเข้ามาในช่วงรัดคิวหมอของเรารวมถึงคุณผู้ชมที่ทักทายเรามานะคะผ่านทางแฟนเพจ Facebook Live ด้วยนะคะที่แฟนเพจ Rama Channel ด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะและที่สำคัญต้องขอขอบพระคุณอาจารย์หมอของเราทั้งสองท่านด้วยค่ะอาจารย์นายแพทย์ธเนศกันสารจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและอาจารย์นายแพทย์พงศศิษย์สิงหทัศน์จากภาควิชาสัญญาศาสตร์ค่ะขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะส่วนคุณผู้ชมนะคะที่จะปรึกษาเรื่องของการเข้ามารักษาตัวในโรงพยาบาลรามานะคะโทรไปสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนค่ะปรึกษากันได้ที่หมายเลข02-201-1000กด2 7โมงเช้าถึง5ทุ่มนะคะส่วนเว็บไซต์ของเรานะคะแล้วก็แอปพลิเคชันค่ะ2ช่องทางนี้สามารถที่จะไปติดตามคลังข้อมูลความรู้สุขภาพกันได้นะคะ www.ramachannel.tv และแอปพลิเคชัน Rama Channel นะคะวันพรุ่งนี้ค่ะมีอาจารย์หมอ2ท่านเช่นเคยนะคะมาประจำที่ในช่วงรัดคิวหมอแล้วก็พร้อมตอบคำถามคุณผู้ชมตั้งแต่หลังครบรสชาติเป็นต้นไปนะคะท่านแรกอาจารย์นายแพทย์
ศักดานะคะอาจารย์ดร.นายแพทย์ศักดาอัดองค์วลิภากรค่ะกลุ่มสาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิกนะคะและชีวสถิติมาร่วมตอบคำถามสุขภาพทั่วไปได้ทุกคำถามเลยนะคะและอาจารย์หมออีกหนึ่งท่านวันพรุ่งนี้พิเศษสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะปรึกษาเรื่องของอาหารการกินนะคะใครที่อาจจะเป็นเบาหวานอยู่หรือเป็นไตอยู่นะคะหรือควบคุมน้ำหนักนะคะวันพรุ่งนี้เรามีอาจารย์รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเดรุณีวันวโรดมวิจิตรนะคะจากภาควิชาอายุรศาสตร์ท่านเชี่ยวชาญเรื่องโภชนาการค่ะถามเรื่องอาหารเสริมวิตามินบีอะไรต่างๆได้เลยนะวันพรุ่งนี้มาเจอกันค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราลากันไปค่ะด้วยภาพความน่ารักของเพื่อนรักต่างสายพันธุ์จะเป็นพันธุ์ไหนสายพันธุ์ไหนนะคะเดี๋ยวไปดูปิดท้ายแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้เกมพร้อมอาจารย์หมอทั้งสองท่านและทีมงานลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ